ณศูนย์ฮักแพงชาวมุกดาหารเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้ต้มน้ำสมุนไพรให้ผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มที่ไม่มีอาการที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามศูนย์ฮักแพงชาวมุกดาหารใช้ดื่มเพื่อช่วยให้สดชื่นเลือดลมไหลเวียนดีและหายใจโล่งขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาลสนามเป็นผู้ป่วยสีเขียวมีอาการเล็กน้อยเช่นมีไอไข้น้ำมูกเจ็บคอการใช้สมุนไพรจะสามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้นางสาวหทัยรัตน์ฟองชนพร้อมนางนภาพรเมฆฉิมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยอาสาสมัครสภากาชาดไทยได้ร่วมต้มน้ำสมุนไพรประกอบด้วยน้ำ40ลิตรขิง2กิโลกรัมกระชายขาว1กิโลกรัมหอมแดง1กิโลกรัมกระเทียม1กิโลกรัมเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง200ซีซีต้มให้เดือด30นาทีแล้วส่งให้ผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและหายใจได้โล่งขึ้นรสชาติคุณสมุนไพรเรานะคะ